วันนี้นะคะจะมาสอนพับกล่องใส่ดินสอนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนนะให้ลูกๆใช้ช่วงเรียนออนไลน์นะคะพับไม่ยากนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้กระดาษ2สีนะคะกระดาษที่ใช้เราจะใช้กระดาษในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคุณแม่มีกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะคะกระดาษที่ใช้ทำในวันนี้นะคะเราจะใช้กระดาษ160กรัมนะคะจะดูแข็งแรงแล้วก็แข็งหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้คงทนนะคะสามารถใช้งานได้นานนะคะถ้าเป็นกระดาษที่บางหน่อยเนี่ยมันก็จะนิ่มๆเนาะทรงที่ออกมาเนี่ยมันก็จะดูไม่แข็งแรงนะคะคุณแม่แนะนำเป็นกระดาษ160กรัมขึ้นไปนะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้กระดาษเป็นจัตุรัสแล้วนะคะเราพับครึ่งนะคะคลี่ออกมาแล้วก็หมุนกระดาษแล้วก็พับครึ่งอีกฝั่งนึงนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเข้ามานะเอามุมนะคะพับเข้ามาแบบนี้นะคะพับทั้งสองมุมนะคะด้านบนเนาะนี่นะคะเราก็จะพับทั้งสองมุมเสร็จข้างบนก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมเราจะพับลงมานะคะค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะพลิกกระดาษนะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะลงมาค่ะเราก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกสีหนึ่งนะคะทำเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเราก็ได้กระดาษ2สีนะคะที่พับในลักษณะเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษทั้ง2สีเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะทากาวในกระดาษสีเหลืองของเราก่อนนะคะเพื่อเวลาที่เราเอามาต่อกันเนี่ยมันจะได้มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ติดนะคะโอเคทากาวทั้ง2ฝั่งนะคะโอเคเราวางกระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะดูนะคะต้องวางแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระดาษนะคะด้านบนสีเหลืองเนี่ยนะคะสอดเข้าไปในกระดาษสีม่วงของเรานะคะในลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะโอเคแล้วเราดันให้มันสนิทประสานกันให้ดีนะคะเราใช้กระดาษที่หนานะคะเราก็จะทำยากนิดนึงนะแต่ว่ามันก็จะได้ความแข็งแรงนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็จะได้กระดาษมาในลักษณะแบบนี้เป็นแบ่ง2สีนะคะแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราได้กระดาษมาลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะพอเราดูนะคะมันก็จะได้กระดาษมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นช่องเข้าไปแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี่แล้วก็คือพับเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะนะคะนี่พับเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกรีดกระดาษนะคะให้มีความคมนิดนึงนะกล่องรูปสี่เหลี่ยมของเราก็จะได้คมชัดนะคะนี่เลยแบ
นี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะก็จะได้กล่องดินสอในลักษณะแบบนี้นะคะออกมาก่อน1ชิ้นนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมด้านในนะคะเห็นไหมคะอ่ะเราจะทำทั้งหมด4อันนะคะนี่ค่ะคุณแม่ทำมาเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมด4อันแล้วเดี๋ยวเราจะเอา4อันเนี่ยมาประกอบรวมกันนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นสีม่วงกับสีเหลืองนะคะเราก็จะต่อกันให้มันมีความสวยงามนะคะด้านล่างนะต่อแบบนี้นะคะหรือใครอยากจะต่อแบบอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะลองดูนะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะก็คือใช้กาวในการทานะคะไปเลยค่ะไปประกอบให้มันติดกันค่ะเราติดกาวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคิดว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เป็นกาว2หน้านะคะติดแทนนะเพื่อความแข็งแรงของกล่องใส่ดินสอของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้กล่องใส่ดินสอในลักษณะแบบนี้นะคะมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วแต่กล่องใส่ดินสอของเรานั้นนี้นะคะข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นรูอยู่นะคะยังโป่งอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาจะทำเป็นฐานอีกทีนึงนะคะโดยการใช้กระดาษนะคะก็ติดกาวนะแล้วก็แปะนะคะเดี๋ยวเราไปทำฐานของกล่องใส่ดินสอของเรานะคะไปเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องใส่ดินสอของเรานะคะเป็นกล่องใส่ดินสอ4ช่องนะคะด้านล่างเราก็ติดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะสวยงามมากเลยนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะครั้งต่อไปนะคะจะมีอะไรใหม่ๆหรือจะมีอะไรมาแนะนำสอนให้ทุกคนทำนะคะก็คอยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องออโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็